26หนุ่มที่ผ่านไปตอนนี้เมื่อกี้สังเกตได้ว่าตอนช่วงแฟชั่นโชว์เราได้เห็นหนุ่มหล่อเท่เสียงดีเสียงเพราะใครคะใครนะใครนะใครนะเสียงเบามากเลยอ่ะอะไรนะป้าบหรอเดี๋ยวเขาก็โหไล่กันเวทีหรอเออนะเอาพี่นัทเนี่ยครับพี่นัทสักการ์ทองนั่นเองนะครับวันนี้จะมาร้องเพลงให้คนได้ฟังกันด้วยใช่แล้วนะครับพร้อมหรือยังคะพร้อมไหม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 เออพร้อมกับยังไม่กินข้าวถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือในดาวและไปพบกับคุณนัทศักดาทองสวัสดีครับสวัสดีครับใครร้องได้ให้ฉันร้องได้นะครับหยุดอาการอ่อนไหวที่เธอแสดงหยุดทำเธอทำเห็นใจหยุดถ้อยคำหวานที่เหมือนยังมีเยื่อใยหยุดมาถามคำถามว่าฉันเป็นไงหยุดบอกว่าเธอเสียใจเท่าไรที่ทำไปกับเขาเกือบจะตายบอกเลยว่าความสงสารมันเหมือนมันรับรถเข้าไปต้องการให้ฉันทำใจแต่สมควรไปให้ห่างกันห่วงใหญ่ใจที่เดินไปเหมือนว่าทำเลยไฟในใจยังลุกลามฉันก็ร้องจริงๆไม่รักก็ปล่อยฉันไปสักทีได้ไหมครับมาเพลงนี้เพลงไม่แฮปปี้นะครับแต่ว่านัดมองไปทางไหนส่งยิ้มให้กันได้นะครับหยุดบอกฉันได้ไหมว่าถึงยังไงก็อยากคิดถึงเป็นห่วงเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าทุกคำทำร้ายใจขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าลมมันเย็นนิดนึงนะครับไม่ได้เลือกชุดเองนะครับทางกีนาโรสเลือกมาให้นะครับเมื่อกี้บอกพี่เขาพี่แน่ใจเหรอชุดนี้เขาบอกเฮ้ยสบายมากเป็นเฮลก็ถ่ายมาแล้วเอาไปเลยก็นะครับมองหน้าไว้นะมองหน้าไว้นะครับต้องคืนที่มันไม่น่าดูไม่ต้องไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมีเพลงน่ารักน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้บอกให้กับคนเชียงใหม่ที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับก็มาส่งความคิดถึงให้กันหน่อยแล้วกันนะครับกับเพลงนี้ครับคิดถึงดังๆครับร้องได้ป่ะเนี่ยจริงนะเฮ้ยพี่แป๊บนึงครับปิดเพลงไปก่อน
เราไม่เชื่อเราต้องทดสอบกันก่อนนะครับคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันทำกว่านี้ได้หรือเปล่าคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอประโยคที่สามที่ถูกจริงๆนะครับนะจำไว้นะเริ่มแถวแล้วตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่า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 คิดถึงกันมาเลยครับขอคิดสิ่งมาเลยอย่ามาเดี๋ยวตอนจริงเขาอย่างนี้นะดังกว่านี้ด้วยนะครับประโยคแรกอะไรนะคิดถึงทุกวันเดี๋ยวต่อมาทุกวินาที3คิดถึงจริงๆแล้วก็แน่ใจได้เลยนะว่าจริงจริงนะฉันคอยเธอขึ้นมาตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะมื้อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไหมแล้วรวมกันดีเวลาจะไปไหนขับรถทั้งวันก็จอดไว้นอนเท่าไรนะเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันข้างนอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันฉันมองที่ดาวแต่ดูตาของเธอฉันเองอยู่ที่นี่ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับรอบใหม่กำลังจะมาแล้วอยู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคนเดียวฟังดีเอาว่าหอมคิด
กรไปไหนอย่าปล่อยให้เรายืนอยู่คนเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสงสารเหมือนน้ำมันล้านรถเก่าไปเดี๋ยวนะนี่จะบอกว่าวันนี้นี่ตื่นเต้นมากเป็นพิเศษอีกเหตุผลนึงนะครับก็มีครูจากในบ้านมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคุณเป็ดคาเลซ่าของเรานั่นเองช่วงนี้มาเชียงใหม่ที่ไรเจอคุณเป็ดตลอดเลยครับย้ายถิ่นฐานแล้วต่อไปครับคุณเป็ดคอมเมนเตอร์ครับวันนี้ครับเชิญครับโอ้ยยอดเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับคุณโอเคท่าชัยก่อนสวัสดีอีกสักรอบหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกต้องถามนัดก่อนเลยว่าได้เป็นคนเชียงใหม่ด้วยเป็นยังไงบ้างมาเจอชาวเชียงใหม่เชียงใหม่ครับก็วันนี้คนเชียงใหม่น่ารักมากนะครับบางทีเรามาเชียงใหม่เราจะมีตื่นเต้นนะเพราะบางทีคนเชียงใหม่เขาจะนิ่งๆนึกออกไหมแบบว่าสุภาพเรียบร้อยจะไม่ค่อยร้องไม่ค่อยอะไรอะไรเงี้ยตัวนี้น่ารักมากครับเอาใจไปเต็มๆเลยครับนี่ไอ้คนเชียงใหม่จากลำปางด้วยใช่ป่ะครับอยู่ไหนใครมาจากลำปางครับนี่นี่ขี่ม้าให้ดูหน่อยนี่ก็ขี่ม้าตลอดชอบเราไม่ได้มีม้าอย่างเดียวถ้าเป็นลำพูนต้องทำอะไรครับลำพูนเหรอครับอย่าไปถามมันเลยคิดไม่ทันพี่ไม่บอกเตรียมหลังเวทีก่อนสิแหมก็เดี๋ยวถามก่อนเลยถามก่อนว่ารู้สึกยังไงกับกิจกรรมในวันนี้นะคะดีครับน้องมันเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ให้น้องๆเขาจะได้แบบว่านะมีความฝันคนที่มีความฝันได้มาแสดงหรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นแสดงความเป็นตัวตนของเขาให้คนอื่นได้เห็นให้เห็นเสน่ห์ของเขาครับก็จะได้ก้าวต่อไปให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาใจช่วยน้องๆทุกคนด้วยครับดีอย่างที่นัดเองเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นศิลปินแล้วเป็นดาราแล้วตอนนี้นะฮะอยากจะให้ฝากอะไรถึงน้องๆที่บอกว่าถ้าสมมติว่าได้รับเลือกเข้าไปพูดถึงเรื่องของการวางตัวที่อยู่ในวงการครับจริงๆแล้วการวางตัวเนี่ยสำคัญมากๆครับคือสำหรับนัดและอยู่ในวงการมา4ปีนัดรู้สึกว่าคนมีความสามารถในวงการมีเยอะแต่ว่าคนที่มีวินัยในการทำงานจริงๆแล้วก็หมั่นฝึกฝนตัวเองไม่ให้แบบว่าหยุดนิ่งคอยพัฒนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมีไม่เท่าคนที่มีความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญกว่าเยอะเลยครับวินัยในการทำงานการวางตัวความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าเราเข้ามาในวงการเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราต้องเจอทีมงานมากมายหน้าใหม่ๆตลอดเวลาได้ข่าวมาว่าคุณนัทเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวเก่งมากนะวันนี้ก็แบบว่าหล่อมาเลยวันนี้มาน้อยชิ้นนิดนึงมาน้อยชิ้นแต่ก็ดูดีนะคะปกติแล้วต้องถามก่อนเลยว่าอย่างที่รู้กันว่าวันนี้นะคะเรามาภายใต้บันของกีกิราโรชันเองนะคะปกติแล้วเนี่ยคุณนัทมีการแต่งตัวแนวแบบไหนบ้างที่เราก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับแนวแบบว่าสบายสบายแต่ว่าให้มันดูดีไม่ได้แบบว่าเยอะเกินหรือน้อยไปอะไรนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเวลาอย่างเงี้ยออกงานได้โอเคดูสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ดูมีเสน่ห์หรือเปล่ามีไหมหรือเปล่าใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างปกติอย่างนักแสดงหรือนักร้องเวลาเขาจะไปแต่ละงานเนี่ยต้องมีหลายๆชุดหรือเปล่าว่าเราสุภาพหรือว่าแต่งชุดเดียวไปได้ไหมงานว่าดูงานคอนเซ็ปต์ก่อนว่าเอ๊ะมันไปดูตามงานครับดูตามงานแล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองรูปร่างเนี่ยมีวิธีการดูแลยังไงบ้างปกติก็เข้าฟิตเนสประมาณอาทิตย์ละ2-3 ครั้งอย่างเงี้ยครับก็คือไปเล่นฟิตเนสตลอดเลยใช่ครับต้องใช้คำว่าช่วยเป็นวิทยาทานให้กับพิธีกรของเรานะคะวิทพื้นเลยครับเชิญครับโอ้ยจริงเจ็บใจเพราะว่าตอนนี้หาซิแพคไม่เจอตอนนี้หาซิแพคไม่เจอมีแต่วันแพคตอนนี้ก็โกรธจากคอแล้วลงพุงถึงเขาจะรูปร่างไม่ดีหน้าตาไม่ดีแต่เขาก็อร่อยนะไปจากผู้ไปจากผู้นี่ร่อยอย่างแรงน่ากลัวฝากอะไรถึงน้องๆผู้ร่วมประกวดหน่อยดีกว่าก็เอาใจช่วยทุกคนครับใครที่ได้ตำแหน่งไปวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ตำแหน่งไปก็ขอให้สู้ๆต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามคือทุกอย่างมันไม่ได้จบแค่วันนี้ถ้าเรายังมีความพยายามยังมีความฝันอยู่ก็ก้าวต่อไปครับสุดท้ายฝากบอกชาวเชียงใหม่หน่อยที่ไม่กล้าที่จะแต่งตัวหลายคนชาวเชียงใหม่หลายคนบอกว่าไม่กล้าแต่งใส่เสื้อจริงๆแล้วควรจะกลัวที่จะไม่แต่งมากกว่านะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยออกไปไหนเราต้องดูดีไว้นะครับเพราะว่าไอ้คำพูดที่ว่าเอ้ยรักด้วยอะไรนะด้วยนิสัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราเจอกันเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตามันปฏิเสธกันไม่ได้จริงป่ะจริงป่ะจริงเห็นไหมก็เหมือนตอนนี้ใครปิ๊งใครก็ปิ๊งจากว่าดูภายนอกก่อนนะครับหน้าตาเสื้อผ้าใช่เพราะฉะนั้นทำตัวเองให้ดูดีไว้ครับทำตัวเองให้ดูมีคุณค่ามีราคาแพงๆไว้มีราคาครับผมไม่ต้องแพงก็ได้คือแบบเป็นมีราคาที่เหมาะกับการให้เขาแบบว่า
อยากจะเข้าไปจีบเลยก็ไม่อะไรอย่างนี้เอาแบงค์ร้อยติดไว้ที่เสื้ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคนละแพงอย่างเสื้อของเราวันนี้ค่ะกับกิกิราโรสวันนี้ก็ลดถึง 40% นะคะสำหรับบางรุ่นแล้วก็ 25% สำหรับคอลเลกชันใหม่ด้วยนะคะอย่าลืมไปช้อปนะครับพี่นัทครับรวมไปถึงชุดที่พี่นัทใส่ตอนนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าจากแบรนด์กิกิราโรสเองเดี๋ยวเสื้อตัวนี้ต้องเก็บไว้อย่างดีเดี๋ยวจนหายนะมีคนเอาไปดมเลยอย่างนี้นะคนแรกอ่ะคนแรกเหงื่อเต็มเลยเนี่ยพูดนี่คือคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้คนแรกเลยอ่ะนี่ยืนเก็บกินอยู่เนี่ยเก็บกินอยู่กำลังเก็บรายละเอียดอยู่ตอนนี้นะคะมันแบบว่าเงียบๆไม่ค่อยเก่งโชว์แล้วครับเป็นเหงื่อเต็มไปหมดแล้วชอบอ่ะชอบดีครับเก่งกินไม่ค่อยดีขี้เหงื่อขี้ใครขี้ลาอะไรชอบชอบอะไรที่ดูสกปรกสกปรกเนี่ยเลยขอบคุณพี่นัทมากๆเลยครับยินดีมากๆครับขอบคุณพี่นัทหน่อยครับฝากผลงานหน่อยฝากผลงานหน่อยสุดท้ายนี่เดี๋ยวให้นัทฝากผลงานนิดนึงนะคะแสดงความยินดีเนื่องจากอะไรอย่างครับอ๋อเนื่องจากได้ปิกบ้านเนาะอ๋อได้ปิกบ้านครับขอบคุณหน่อยยินดีด้วยครับครับผมเป็นอ๋อถ่ายรูปดูสิล้ำลึกมากเลยอ่ะนะทำไมตอนเราขึ้นมาอันนี้ก็เป็นถุงเปล่าจากเชียงใหม่นะครับว้าเหรอมีของข้างในเหรอมีของข้างในเหรอค่ะส่วนดอกไม้นี้ก็เดี๋ยวจะขอดอกไม้คืนพี่นัทก็เอาที่ห่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้นัทจ้างเขามาเองเหรอครับนัทจ้างกี่บาทครับ20 บาทเดี๋ยวยังไม่ตกลงกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวฝากความคิดงานครับก็ตอนนี้มีอัลบั้มชุดใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นมีน้องคนนึงซื้อมาด้วยน้องครับพี่ยืมหน่อยได้ไหมครับน้องจากลำปางอุตส่าห์แบกมาที่จะมาโชว์ให้ทุกคนเห็นนี่นะครับอัลบั้มใหม่นะครับนี่มันหนาๆอย่างนี้เพราะว่าข้างในมีโฟโต้โน้ตบุ๊ก170หน้านะครับไอ้ที่คุณเห็นวันนี้มันเป็นแค่แซมเปิลนะครับข้างในของจริงครับเป็นขนาดอย่างนี้พี่ซื้อต่อน้องให้พี่ราคาเท่าไหร่ขอบคุณมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับอัลบั้มนี้ครับผมแล้วก็ใครอยากพูดคุยกันก็Facebook ได้นะครับ facebook.com/nat.sakrathorn หรือว่า Twitter ก็ @natsakrathorn เลยครับมาคุยกันได้ครับครับผมขอแสดงความยินดีหน่อยครับขอบคุณมากครับพี่นัทครับ